皆さんこんにちは。สวัสดีค่ะทุกคนขอใช้คำว่าคอนนิจิวะแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเช้าก็บางคนอาจจะดึกยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคอนนิจิวะนี่แหละสากลที่สุดนะคะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในห้องน้ำกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแล้วก็ไหลลื่นเนี่ยแน่นอนว่าคุณจำเป็นจะต้องรู้คำศัพท์ให้มากที่สุดนะคะตรงนี้นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูคำว่าห้องน้ำในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอย่างไรนะคะโอเทอะไรหรือคำว่าทอยเลทแต่ว่าห้องน้ำค่ะแล้วบางห้างนะคะห้างใหญ่ๆเงี้ยก็จะมีคำที่เรียกห้องน้ำก็คือเคโชชิจุค่ะหรือ WCWC ค่ะที่เราเห็นเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าคำศัพท์ในห้องน้ำเนี่ยมีคำไหนยังไงบ้างนะคะอันแรกเลยทอยเลทโตเปปะค่ะตรงนี้ทิชชู่ที่ใช้ในห้องน้ำนะคะส่วนถ้าเกิดใครมีลูกเล็กนะคะอย่างที่บ้านเรามีลูกเล็กเราก็นี่เลยนี่นะคะเขาเรียกว่าโฮโจเบนจะโฮโจเบนจะนะคะกับด้านตรงนี้นะคะเด็กโฮโจเบนจะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างแบบไหนเนาะแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นกระโถนให้หน้านะคะโอมารุโอมารุนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกโอมารุลองไปหาดูนะคะตามร้านขายของใช้ของเด็กนะคะนิชิมัตสึยะหรือเอตเนะแล้วก็เจ้าฮ่องโปนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีวางขายกระโถนของเด็กค่ะมาดูกันต่อนะคะมีคำไหนบ้างค่ะลืมไปก่อนนี่เลยเนี่ยนะก่อนที่จะเข้ามาดูที่เบนโจนะคะดูนี้ก่อนเลยเขาก็จะเรียกว่าโจคินโจคินก็คือฆ่าเชื้อโจคินเวทติชชูเป็นทิชชู่เปียกที่แบบฆ่าเชื้อนะคะจะวางไว้ห้องน้ำตามบ้านเนาะตรงนี้บ้านใครมีบ้างเลยค่ะก็จะเรียกโจคิน with the tissue มีขายตามร้านขายยานะคะมาดูกันต่อเลยคำศัพท์ตรงเบนโจนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็จะมีเยอะถ้าเกิดใครแบบว่าเข้าห้องน้ำก็อาจจะสับสนใช่ไหมมาดูกันเลยมีความหมายยังไงบ้างค่ะเห็นไหมคะคำนี้นะคะมาจากโทเมรุหรือโทมารุนะคะตรงนี้แปลว่าหยุดหรือ stop เวลาเราฉีดน้ำเนาะโอชิริก้นบิเดะก็คือตรงของลับของผู้ชายผู้หญิงอะเนาะเป็นแบบเปิดหรือปิดเงี้ยก็กดปุ่มเปิดเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเลเวลของความแรงของน้ำเนาะซุยเซ่ก็อีจิค่ะอีจินะคะตำแหน่งตรงนี้นะคะภาวะดัชดับกลิ่นนะคะอุณโดเซเตก็คือระดับอุณหภูมิที่เราจะเซตตรงที่นั่งเนาะตรงนี้เบนซะตรงที่นั่งตรงก้นตรงนี้นะคะมีทาไกก็คืออุณหภูมิสูงฮิคุยอุณหภูมิต่ำอนซุยก็คือระดับความอุณหภูมิของน้ำค่ะร้อนเย็นอย่างเขาว่าไปเซซิเดนเซเตก็คือแบบประหยัดหมดปัญญาตรงนี้นะคะโอมาคาเซก็คือแบบคือให้เครื่องมันเต็ดอัตโนมัติให้ค่ะอีดีก็คือสวิตช์ออนคีริก็คือสวิตช์ออฟนั่นเองถ้ามาคือตั้งเวลาเปิดปิดตรงนี้นะคะโนซุรุโซจิโนซุรุโซจิก็คือตัวที่อยู่ตรงด้านในของตัวล้างก้นนะคะคือที่มันเป็นท่อโผล่มานะคะตรงนี้ทำความสะอาดโนซุรุโซจิเปิดปิดตรงนี้ค่ะประมาณนี้นะคะญี่ปุ่นแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แบบดีงามอะไรมากนักแต่เราก็สามารถใช้ได้โอเคแล้วก็นี่เลยบูราชิทำความโซจิโยโนบูราชิแปรงสำหรับทำความสะอาดนะคะตรงนี้แล้วในห้องน้ำแน่นอนถ้าเกิดบ้านมีอย่างเราเป็นผู้หญิงเนาะก็จะมีผ้าอนามัยก็เซริโยฮินนี่ตรงนี้นะคะโอเคประมาณนี้อ้ออีกอย่างนึงมีอันนี้นะคะเท่าหรือสำหรับไว้เช็ดมือเนาะแต่เราไม่ได้วางไว้นะคะอันนี้เป็นที่แขวนแล้วก็มีกระจก
ตรงนี้เห็นไหมข้างล่างมีตรงนี้โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในห้องน้ำโอเคหวังว่าวันนี้เราคงได้คำศัพท์ไปเพิ่มเติมนะคะใครมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะเราจะมาเก่งภาษาญี่ปุ่นไปด้วยกันค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นแนวคิดดีๆแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นสไตล์ที่ไม่เหมือนช่องอื่นๆเนาะเพราะเราจะเน้นแบบการใช้งานจริงใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆอะค่ะกดติดตามไว้เลยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ